วจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องในพระวิหารสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับหวังว่าคุณผู้ฟังคงจะมีความสุขสบายกันดีนะครับช่วงนี้เราก็เดินทางใกล้จะมาถึงเดือนคือวันสุดท้ายของเดือนธันวาคมแล้วสิ้นปี2022ก็ย่างกรายเข้ามาใกล้เราทุกขณะแล้วนะครับหลายท่านที่ทำงานองค์กรต่างๆก็อาจจะเตรียมตัวเฝ้ารอวันหยุดหลายวันวันหยุดยาวเพื่อจะได้มีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมเยียนครอบครัวของท่านหรืออาจจะมีโอกาสได้พักผ่อนในระยะยาวในช่วงที่ติดต่อกันหลายวันนะครับขอพระเจ้าประทานสันติสุขให้กับทุกท่านนะครับในการวางแผนการเดินทางไกลเพื่อที่จะไปเยี่ยมเยียนครอบครัวของท่านหรือการออกเดินทางเพื่อไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะครับในช่วงนี้ขับรถขับราขอพระเจ้าคุ้มครองที่ท่านจะเดินทางด้วยความปลอดภัยเพราะว่าถนนหนทางรถราก็เริ่มแน่นเริ่มติดกันมากขึ้นนะครับขอให้ทุกท่านได้มีสวัสดิภาพในการเดินทางในช่วงวันหยุดนี้นะครับและที่สำคัญที่สุดเมื่อคุณผู้ฟังไปอยู่จังหวัดไหนไปอยู่ที่อำเภอใดที่ไหนที่มีคริสตจักรให้คุณอย่าลืมวันอาทิตย์แวะเข้าไปร่วมถวายเกียรติแด่พระเจ้าในการนมัสการที่คริสตจักรนั้นๆไม่ว่าจะเป็นคริสตจักรเล็กคริสตจักรใหญ่เรามีโอกาสร่วมนมัสการพระเจ้าร่วมกับพี่น้องเป็นสิ่งที่ดีในการที่เราสามารถดำเนินชีวิตของเราในโลกภายนอกและในขณะเดียวกันมีโอกาสดำเนินชีวิตในพระวิหารของพระเจ้าร่วมกับพี่น้องผู้เชื่อไม่ว่าเขาจะมีความหลากหลายไม่ว่าจะมีฐานะยากดีมีจนอย่างไรคริสตจักรเราจะชื่นชอบหรือไม่หรือรูปแบบจะเป็นอย่างไรให้เราไปร่วมนมัสการพระเจ้าให้ตัวเราปรากฏอยู่ในพระวิหารของพระเจ้าทุกครั้งที่เรามีโอกาสนะครับทางพันธกิจโครงการบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวขอส่งความปรารถนาดีมายังทุกท่านในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวนี้นะครับคุณผู้ฟังครับบทเตรียมจิตใจจากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันในวันนี้ได้มีข้อคิดอย่างนี้นะครับว่าคุณจะตอบสนองอย่างไรถ้ามีคนมาบอกคุณว่าตัวเขาเนี่ยเป็นคริสเตียนไม่จำเป็นต้องไปโบสถ์ก็ได้แล้วถ้าเป็นคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังจะตอบสนองอย่างไรและคุณผู้ฟังจะไม่ไปโบสถ์ทั้งที่เป็นคริสเตียนเหมือนกับคนที่พูดแบบนี้หรือเปล่าอย่างไรก็ตามนะครับอย่าลืมที่จะอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับผู้นำคริสตจักรของท่านและพระพรที่มีมาอย่างคริสตจักรที่เป็นเหมือนครอบครัวของท่านที่ทำให้ท่านเติบโตที่คอยเป็นเหมือนดั่งป้ายชี้ทางที่เป็นเหมือนดั่งที่ลี้ภัยที่เป็นเหมือนดั่งที่พักใจในยามที่คุณมีปัญหาคุณได้รับการเยียวยาได้รับการเล้าโลมใจได้รับพระพรเติบโตได้รับการหนุนใจจากคริสตจักรของพระเจ้าให้คุณอธิษฐานเพื่อคริสตจักรของคุณและแสวงหาโอกาสที่จะร่วมนมัสการในคริสตจักรโดยปฏิเสธที่จะไม่มีความคิดเหมือนกับคนที่บอกว่าเป็นคริสเตียนนมัสการที่บ้านก็ได้ไม่จำเป็นต้องไปโบสถ์ก็ได้ขอให้คุณปฏิเสธความคิดนี้อย่าให้มันมาเป็นสิ่งที่ล่อลวงท่านที่จะดึงท่านออกจากการร่วมสามัคคีธรรมกับพี่น้องที่คริสตจักรนะครับคุณผู้ฟังครับพระวจนะธรรมของพระเจ้าในวันนี้นะครับที่เราจะมาศึกษาด้วยกันนะครับอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่2นะครับ
ผมจะนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังตั้งแต่ข้อที่36ถึงข้อ52ครับพระธรรมลูกาบทที่2ข้อ36ถึง52มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับมีผู้เผยพระวจนะหญิงคนหนึ่งชื่ออันนาเป็นบุตรีของฟานูเอลในเผ่าอาเชอร์นางชรามากแล้วนางอยู่กับสามีได้เพียง7ปีหลังจากแต่งงานแล้วก็เป็นม่ายมาจนถึงอายุ84ปีนางไม่เคยออกไปจากบริเวณพระวิหารเลยแต่อยู่นมัสการถืออดอาหารและอธิษฐานทั้งกลางวันกลางคืนในขณะนั้นผู้หญิงคนนี้ก็เข้ามาขอบพระคุณพระเจ้าและกล่าวถึงพระกุมารให้คนทั้งหลายที่คอยการไถ่กรุงเยรูซาเล็มฟังการกลับไปนาซาเร็ตเมื่อโยเซฟกับนางมารีทำสิ่งต่างๆตามธรรมบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าเสร็จแล้วจึงกลับไปยังนาซาเร็ตเมืองของตนในแคว้นกาลิลีพระกุมารนั้นก็เจริญวัยแข็งแรงขึ้นเต็มเปี่ยมด้วยสติปัญญาและพระคุณของพระเจ้าอยู่กับท่านพระกุมารเยซูในพระวิหารบิดามารดานั้นเคยขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มในเทศกาลปัสกาทุกปีดังนั้นเมื่อพระกุมารมีอายุได้12ปีพวกเขาก็ขึ้นไปร่วมเทศกาลนั้นตามธรรมเนียมหลังจากครบกำหนดวันเทศกาลแล้วขณะกำลังเดินทางกลับพระกุมารเยซูยังคงค้างอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มแต่บิดามารดาไม่รู้เพราะเขาทั้งสองคิดว่าพระกุมารอยู่ในหมู่คนที่มาด้วยกันเขาจึงเดินทางต่อไปได้วันหนึ่งแล้วก็เริ่มหาพระกุมารในหมู่ญาติพี่น้องและพวกคนที่รู้จักกันเมื่อไม่พบจึงกลับไปตามหาที่กรุงเยรูซาเล็มเมื่อหาได้3วันแล้วก็พบพระกุมารนั่งอยู่ในพระวิหารท่ามกลางพวกอาจารย์กำลังฟังและไต่ถามอาจารย์เหล่านั้นอยู่คนทั้งหลายที่ได้ยินต่างประหลาดใจในสติปัญญาและคำตอบของพระกุมารนั้นส่วนบิดามารดาเมื่อเห็นแล้วก็ประหลาดใจมารดากล่าวว่าลูกเอ๋ยทำไมถึงทำกับเราอย่างนี้ดูสิพ่อกับแม่เที่ยวตามหาลูกด้วยความทุกข์ใจพระเยซูตอบว่าพ่อกับแม่ตามหาลูกทำไมพ่อกับแม่ไม่รู้หรือว่าลูกต้องอยู่ในพระนิเวศของพระบิดาแต่บิดามารดาไม่เข้าใจคำที่พระเยซูกล่าวกับเขาทั้งสองแล้วพระกุมารก็ลงไปกับบิดามารดายังเมืองนาซาเร็ตและยอมเชื่อฟังเขาทั้งสองส่วนมารดาเก็บเรื่องราวทั้งหมดไว้ในใจพระเยซูเจริญขึ้นในด้านสติปัญญาและด้านร่างกายเป็นที่ชอบต่อพระพักตร์พระเจ้าและต่อหน้าคนทั้งหลายด้วยจบพระธรรมลูกาบทที่2ข้อ36ถึงข้อ52คุณผู้ฟังครับในเวลาเดียวกันกับที่ซิเมโอนได้พยากรณ์เกี่ยวกับทารกเยซูแล้วนะครับพระเจ้าก็ได้ทรงใช้วิสุทธิชนที่ดำเนินตามทางของพระเจ้าอีกคนหนึ่งมาเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระบุตรของพระองค์เพิ่มนะครับเราไม่ทราบข้อมูลมากนักเกี่ยวกับนางผู้นี้เว้นแต่ทราบว่านางอันนาผู้นี้เป็นผู้หญิงผู้พยากรณ์ในตระกูลอาเชอร์นางเป็นหญิงชราแล้วบางคนถือทัศนะที่ว่านางเป็นม่ายมา84ปีแล้วหลังจากได้แต่งงานเป็นเวลา7ปีนั่นก็จะทำให้นางมีอายุประมาณ110ปีหรือประมาณนั้นที่น่าจะเป็นไปได้มากกว่านั้นก็คือ
นางอายุ84ปีในช่วงเวลานั้นซึ่งเรื่องของอายุของนางนั้นก็ไม่ใช่เป็นเรื่องสลักสำคัญที่เราจะมาคุยกันในที่นี่นะครับจุดสำคัญอยู่ที่ว่าการอุทิศตัวตามแบบของพระเจ้าของหญิงผู้เป็นที่รักพระเจ้าคนนี้พระคัมภีร์ได้บันทึกไว้ว่านางไม่ได้ออกไปจากพระวิหารเลยนี่สื่อว่านางได้รับที่พักอาศัยอยู่ที่นั่นหรือนางอาจจะใช้เวลาส่วนใหญ่ของนางไปกับการปรนนิบัติพระเจ้าด้วยการถืออดอาหารและอธิษฐานทั้งกลางคืนและกลางวันนี่คือภาพของผู้หญิงคนหนึ่งที่อุทิศทั้งชีวิตของนางนั้นทุ่มเทให้กับการปรนนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าในพระวิหารของพระเจ้าและโดยการทรงจัดเตรียมพระเจ้าทรงนำนางอันนามายังพื้นที่ของพระวิหารบริเวณที่โยเซฟนางมารีและพระเยซูที่เป็นทารกอยู่ในที่นั่นคำแปลที่ว่าขณะนั้นหรือโฮรามีความหมายว่าณเวลานั้นเช่นเดียวกับในกรณีของซิเมโอนนะครับเห็นได้ชัดเจนว่าโดยการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นนางอันนาขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าเช่นเดียวกันและก็กล่าวถึงพระกุมารให้คนทั้งปวงที่คอยการทรงไถ่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มนั้นได้ยินได้ฟังกันสิ่งที่ถูกสื่อออกมาก็คือว่านางได้กล่าวถึงพระองค์ในฐานะเป็นพระเมษยาคนเหล่านั้นที่รอคอยการทรงไถ่ในกรุงเยรูซาเล็มคือคนทั้งหลายที่โหยหาการทรงช่วยให้รอดของพระเจ้าผ่านทางพระเมษยานะครับขณะที่อยู่ในพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มพวกเขาได้กระทำการทั้งปวงตามพระราชบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้านั่นคือพิธีชำระตัวของมารีการถวายและการไถ่คืนบุตรหัวปีของนางและการถวายเครื่องบูชาและพิธีการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนางมารีและพระเยซูที่เป็นทารกนั้นลำดับเวลานั้นไม่ชัดเจนจากบันทึกของท่านมัทธิวเรารู้ว่าพวกเขาไปยังอียิปต์ช่วงระยะเวลาหนึ่งสิ่งที่มีบันทึกไว้ตรงนี้เห็นได้ชัดว่าเป็นภาพโดยรวมมากกว่านะครับพวกเขากลับไปยังเบธเลเฮมเพราะว่าพระเยซูอายุแค่เดือนกว่าๆเท่านั้นพวกเขาจึงใช้เวลาสักระยะอยู่ที่นั่นจากนั้นเหตุการณ์ต่างๆเกี่ยวกับพวกนักปราชญ์และกษัตริย์เฮโรดก็เกิดขึ้นและในเวลานั้นเองพวกเขาจึงหนีไปยังอียิปต์หลังจากนั้นพวกเขาก็กลับไปยังที่อาศัยเดิมในแคว้นกาลิลีคือกลับไปถึงนาซาเรธเมืองของตนมันไม่ใช่เป็นเมืองที่เป็นมรดกของพวกเขาแต่เป็นเมืองที่พวกเขาอาศัยอยู่ที่นั่นและเติบโตที่นั่นณที่นั่นเองพระเยซูทรงเติบโตเข้าสู่วัยหนุ่มและกลายเป็นผู้ใหญ่ต่อไปและน่าสังเกตว่าไม่เพียงว่าพระองค์จะพัฒนาเติบโตเฉพาะในด้านร่างกายเท่านั้นแต่พระองค์ยังเข้มแข็งขึ้นฝ่ายจิตวิญญาณประกอบด้วยสติปัญญาข้อความที่ถูกเน้นตรงนี้ก็ถือได้ว่าเหมาะสมที่สุดแล้วนะครับแทนที่จะมุ่งเน้นเรื่องความเข้มแข็งเติบโตฝ่ายร่างกายแต่พระองค์ทรงถูกฝึกหัดให้มีความเข้มแข็งเติบโตในฝ่ายจิตวิญญาณและสติปัญญาและพระคุณของพระเจ้าอยู่กับท่านนะครับและในอีกเหตุการณ์หนึ่งเราเห็นว่าในฐานะที่เป็นคนยิวที่เคร่งครัดและดำเนินตามทางของพระเจ้านั้นมารีและโยเซฟเคยขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มในการเลี้ยงเทศกาลปัสกาทุกๆปีนั่นทำโดยอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติของโมเสสนะครับที่ว่าผู้ชายทุกคนต้องไปยังพระวิหารเพื่อร่วมเทศกาลเลี้ยงสำคัญสำคัญคือเทศกาลปัสกากินขนมปังไร้เชื้อเทศกาลเพนเทคอสเทศกาลอยู่เพิงนะครับ
พระคัมภีร์มิได้ระบุว่าโยเซฟทำเช่นนั้นเพื่อทั้งครอบครัวหรือไม่แต่อย่างไรก็ตามการไปร่วมเทศกาลเลี้ยงของผู้หญิงก็แล้วแต่ความสมัครใจและเลือกที่จะไปร่วมหรือไม่ไปก็ได้แต่ไม่ว่าจะเป็นในกรณีใดก็ตามนะครับพวกเขาทั้งครอบครัวก็ได้ไปร่วมเทศกาลปัสกาทุกปีในฤดูใบไม้ผลิถึงแม้บางคนได้พยายามอธิบายเรื่องที่พระเยซูเสด็จไปในตอนที่อายุ12ปีนั้นเห็นได้ชัดว่าเด็กชายชาวยิวไม่ได้กลายเป็นบุตรแห่งพระบัญญัติจนกว่าพวกเขาจะมีอายุ13ปีอย่างไรก็ตามนางมารีและโยเซฟก็พยายามฝึกหัดพระเยซูในทางที่พระองค์ควรจะดำเนินไปและมันพาพระองค์กับพวกเขานั้นไปด้วยกันปีละครั้งที่พระวิหารให้พระองค์ได้ทรงคุ้นเคยกับพระวิหารเหมือนกับการฝึกอบรมเด็กๆที่พ่อแม่ก็จะต้องนำเด็กไปร่วมนมัสการที่โบสถ์ด้วยเพื่อให้ลูกๆนั้นคุ้นเคยกับการเข้าโบสถ์นะครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขออนุญาตนำบทสำรวจและใคร่ครวญจากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันที่จะอธิบายเปรียบเทียบภาพให้เราเข้าใจพระธรรมของพระเจ้าในตอนนี้ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับผมจะนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังซึ่งผู้เขียนท่านได้บรรยายเอาไว้อย่างนี้ว่าคุณยายโจนส์ซึ่งอยู่ในวัย90ปีท่านไม่เคยพลาดในการไปคริสตจักรเลยสักครั้งเดียวนอกเสียจากจะมีเหตุจำเป็นจริงๆและเมื่อคุณยายโจนส์ต้องย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านพักคนชราที่นั่นก็กลายเป็นคริสตจักรของคุณยายไปด้วยวิธีที่พิเศษมากคุณยายยังคงมีความชื่นชมยินดีและความเศร้าโศกร่วมกับคริสตจักรที่เป็นครอบครัวของเธอผ่านทางผู้ที่มาเยี่ยมเยือนแต่ไม่ช้าเธอห่วงใยผู้ที่อยู่อาศัยคนอื่นๆรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่บ้านพักคนชราด้วยนะครับเธอได้อธิษฐานเพื่อคนเหล่านั้นและคุณยายก็เป็นป้ายชี้ทางสู่ความรอดสำหรับทุกคนที่ได้พบเธอนะครับแม้แต่ในงานศพของคุณยายโจนส์นั้นเธอก็ยังคงทำหน้าที่เป็นพยานต่อไปอาจจะพูดได้อย่างนี้ว่าคริสเตียนแบบคุณยายโจนส์ก็เป็นเหมือนดั่งทองคำอันมีคุณค่าจากพระธรรมของพระเจ้าในตอนนี้แอนนาก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่น่ารักของป้ายชี้ทางสู่ความรอดเราเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตของเธอมากพอที่จะเห็นว่าคุณแอนนานั้นเป็นบุคคลจริงๆคนหนึ่งจากเรื่องราวของตัวเธอเองแต่ต่อจากนั้นเราก็เกิดความยำเกรงขึ้นในใจเพราะเรื่องของเธอเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่ากันมากคนอย่างคุณยายโจนส์และนางแอนนานั้นมีความสำคัญต่อชีวิตของผู้คนในช่วงเวลาของพวกเขาและยังมีความสำคัญต่อเนื่องไปในอนาคตเพราะทั้งคู่นั้นเป็นเหมือนป้ายชี้ทางไปยังองค์พระผู้เป็นเจ้าเช่นเดียวกับซิเมโอนนางแอนนาทราบทันทีว่านี่คือพระเยซูและทราบถึงความหมายของการเสด็จมาของพระองค์เหมือนที่เราได้อ่านผ่านไปในพระธรรมลูกาบทที่2ข้อ38นะครับและนางแอนนาเองไม่ลังเลที่จะแบ่งปันข่าวดีนี้แก่คนอื่นทั้งกับมารีโยเซฟและพระเยซูก็กลับบ้านได้อย่างปลอดภัยโดยรู้ว่าพวกเขาได้รับพระพรอย่างเหลือล้นจากองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับดังนั้นจึงอยากจะหนุนใจเราทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นที่ใดๆก็ตามที่เราจะไปใช้ชีวิตของเราในช่วงที่เราอยู่ในวันหยุดอยู่ในโอกาสพิเศษต่างๆอย่าลืมที่จะอธิษฐานขอพระเจ้าประทานความรู้สึกใหม่ให้แก่เราว่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราจะได้รับโอกาสในการอวยพรผู้คนและในการเป็นพยานเรื่องราวของพระคริสต์ให้กับผู้คนในทุกที่ที่เราไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระวิหารของพระเจ้า
อย่าขาดการเข้าสู่การนมัสการหรือการมีส่วนร่วมกับพี่น้องร่วมความเชื่อนั้นในพระวิหารนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับพระเจ้าให้มีความอุ่นใจทำไมมีความท้อแท้จำไว้พระคริสต์ช่วยพ้นภัยเกิดในวันคริสต์มาสนะช่วยพวกเราพ้นภัยของมารเมื่อเราจะจากทางท่านโอ้ข้าวเหล่าลมยินดีปรีดายินดีปรีดาโอ้ข้าวเหล่าลมยินดีปรีดาจากฟ้าวิมานมีเซวันเป็นทูตแห่งพระบิดาไปหาผู้เลี้ยงแกะโดยพลันแล้วบอกเล่าข้าปรีดาว่าโอรสแห่งพระบิดาเกิดในดาวิดภารปรีดาโอ้ข้าวเล่าล้มยินดีปรีดาบังเกิดท่านทั้งหลายอย่าใจมองมัวจงไปเฝ้ากุมารเถิดพระองค์ปล่อยผู้เชื่อทุกคนให้พ้นภัยมารมืดมน